น่าจะสีมาก็ไม่มีขยับไปดูภาคอื่นบ้างเชียงใหม่ก็ไม่มีจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวสําคัญของประเทศไทยอย่างภูเก็ตก็ไม่มีเหมือนกันทําไมประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่พูดกันว่า มีความเด่นดังในเรื่องการท่องเที่ยวพูดกันว่ามีศิลปะวัฒนธรรมที่ดึงดูดคนนะครับเข้ามาค้นหาพูดกันว่ามีงานมีธุรกิจการค้าพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมอยู่ในจังหวัดต่างๆเต็มไปหมดแต่ทําไมระบบขนส่งมวลชนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่คนแต่ละจังหวัดจะพึงมีพึงได้มันกลับไม่เกิดครับมันเกิดอยู่ที่กร,รุงเทพมหานครเพียงแห่งเดียว ปัญหานี้ลองคิดพิจารณากันดูนะครับเอาเฉพาะที่พวกเราอยู่กันที่ขอนแก่นที่ขอนแก่นน้องๆก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างว่ามีความคิดความพยายามจากภาคเอกชนพยายามจะผลักดันให้เกิดรถไฟขนส่งมวลชนขึ้นในตัวเมืองขอนแก่นล่าสุดเมื่อปี62ก็เริ่มพูดกันว่าจะทําให้มีรถรางเกิดขึ้นนะครับพูดกันมาหลายปีพูดกันมาเกือบเป็น10ปี ก็ยังไปไม่ถึงไหนนะครับนี่แหละครับมันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเรื่องการกระจายอํานาจสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเรื่องท้องถิ่นเนี่ยมันติดล็อกอยู่จนไม่สามารถทําได้เองมันติดล็อกอะไรครับสมมุติเราตีเส้นนะห้องห้องนี้นะครับเป็นห้องที่ชื่อว่าจังหวัดขอนแก่นน้องๆจะเห็นเลยครับว่าภารกิจต่างๆที่อยู่ที่ขอนแก่นมันมีหลายเรื่องภารกิจที่เราเรียกกันว่าบริการสาธารณะหรือพับลิกเซอร์วิสเนี่ยมันมีหลากหลายเรื่องมากเลย ขนส่งมวลชนที่ดินปา่าไม้กเกษตรกีฬาท่องเที่ยววัฒนธรรมใช่ไหมครับออกใบอนุญาตอนุมัติต่างๆมันมีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่พื้นที่ที่เรียกว่าจังหวัดขอนแก่นแต่ปัญหาก็คือเจ้าภาพที่จะมีอำนาจในการจัดการก็มีหลากหลายหน่วยงานเช่นเดียวกันอยากจะทำขนส่งมวลชนสักหนึ่งที่ คำถ,ถามคือไม่สามารถหาหน่วยงานที่รับผิดชอบหน่วยงานเดียวจบทําได้เลยเป็นไปไม่ได้จําเป็นจะต้องไปคุยกับโยธาไปคุยกับผังเมืองไปคุยกับคมนาคมนะครับแล้วถ้าที่ดินนั้นเป็นของทางหลวงชนบทเป็นของทางหลวงก็ต้องไปคุยกับเขาอีกสารพัดหน่วยงานเป็นเจ้าภาพแปะเอาไว้อยู่ที่ขอนแก่นหมดเลย ทำให้นายกท้องถิน่นไม่ว่าจะระดับอาบาจอหรือนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นซึ่งมาจากการเลือกตั้งถึงเวลาเมื่อเขาเข้ามามีอำนาจแล้วเขาไม่สามารถตัดสินใจทำอะไรได้เองเบ็ดเสร็จด้วยตัวคนเดียวทั้งนั้นที่เขามาจากการเลือกตั้งเขาต้องคอยไปประสานติดต่อว่าหน่วยนั้นให้ทำไหมหน่วยนู้นให้ทำไหมหน่วยนี้ให้ทำไหมนี่คือปัญหาเอาละต่อให้เราบอกว่าให้นายกท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจก็จริงนะคำถามท,ที่ตามมาอีกไม่มีเงินพอยครับ การทาขนส่งบนชนครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ยมันต้องใช้งบประมาณมหาศาลน้องๆเห็นกรุงเทพมหานครเขาขึ้นกันหลายสายใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวนี้มีไม่รู้กี่สายละสารพัดสีมีทั้งบนดินใต่ดินมีทั้งรถเมเล์อะไรต่างๆเต็มไปหมดน้องๆเชื่อไหมครับว่าผู้ว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นนายกเหมือนนายกท้องถิ่นแล้วเนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยของเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาไม่ได้ดูแลรถไฟฟ้าที่กรุงเทพนะ เพราะดูอยู่เส้นเดียวเท่านั้นเนี่ยคือไอ้เส้นที่ไปทําสัญญากับ BTS โดยกรุงเทพธนาคมเนี่ยไปทําสัญญากับ BTS ส่วนที่เหลือมันคือรัฐวิสาหกิจที่ชื่อว่ารอฟอร์มอการารถไฟฟ้ามหาคนครสังกัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะฮะกรุงเทพเขามีเต็มไปหมดแต่ไม่ใช่อยู่ในอำนาจของผู้ว่ากาทอมอนะดังนั้นคนกรุงเทพก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าทำไมคุณต้องซื้อตั๋วหลายใบนะฮะ แล้วถึงกันนั้นให้เราไปสืบคนลึกไปกว่านั้นไม่ใช่เงินของกรุงเทพมหานครนะที่เอาไปสร้างมันเป็นเงินมาจากงบประมาณแผ่นดินครับที่เจียดมาให้ทำถ้าเรามองแบบนี้เราจะเริ่มรู้สึกตังหิดตังหิดขึ้นในใจว่าเอา้าแล้วทําไมมันถึงต้องสร้างที่กรุงเทพก่อนอ่ะทำไมไม่สร้างที่ขอนแก่นกรุงเทพมีไม่รู้กี่สายขอขอนแก่นสักสายได้ไหมเอาเงินส่วนกลางเนี่ยมาแบ่งได้ไหมเชียงใหม่ขอสักสายได้ไหมเอ้ทำไมกรุงเทพได้เป็นสิบสิบสายก่อนเลยเขาก็บอกว่านี่มันเมืองหลวงไงมันเป็นเมืองสําคัญ นั่นจะเห็นได้ว่าขนส่งมวลชนที่ถ้าท้องถิ่นต้องรับผิดชอบเนี่ยปัญหาคือท้องถิ่นไม่สามารถควักกระเป๋าทําได้เองมันไม่มีเงินพอแล้วทำไมรัฐบาลสามารถทําให้กรุงเทพได้คําตอบคือเขางบทั้งประเทศมานะครับแล้วรัฐบาลก็มีอํานาจในการไปกู้ไปออกพันธบัตรนะครับในขณะที่ท้องถิ่นถ้าอยากจะกู้อยากจะทําพันธบัตรอยากจะออกพันธบัตรเพื่อเอาเงินมาทํารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเนี่ยคำตอบคือทําไม่ได้อยากทําต้องขออนุญาต คณะนัฐมนตรีก่อนถึงจะทําได้นะครันี่คือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันที่น้องๆใช้ชีวิตอยู่ที่ขอนแก่นเห็นมาโดยตลอด,ดวันนี้น้องๆเดินทางมาที่คณะนิติศาสตร์หาวยาอัยขอนแก่นมีใครนั่งขนส่งมวลชนมาไหมฮะไม่มีขีมม่มอเตอร์ไซค์ขับรถนั่งรถสองแถวหมดเลยนะฮะนี่คือสภาพคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานเลยที่ทําไมเราถึงไม่มีเรื่องพวกนี้ผมชวนมาดูปัญหาถัดไปครับ น้องๆเคยเห็นไหมว่าไอ้สิ่งกอ่อสร้างหรือว่าสาธารณูปโภคสาธารณการต่างๆที่หน่วยงานอะไรไม่รู้สร้างขึ้นมาให้เราเนี่ยถึงเวลามันสร้างสร้างเสร็จแล้วก็หายไปสร้างเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นอ่ะทิ้งร้างบ้างหรือบางทีสร้างขึ้นมาเสร็จเฮ้ยเราไม่ได้อยากได้เลยมันโผล่ขึ้นมาได้ไงไม่รู้ในจังหวัดของเราหรือบางทีเราอยากได้แต่สร้างแล้วไม่มีคนดูแลรักษาต่อหรือสร้างขึ้นมาแล้วโอ้โหสวยงามเลยแต่ต่อมาไฟดับไฟเสียถนนสุดไม่มีคนซ่อม สภาพปัญหานี้ก็เช่นเดียวกันครับมันเกิดจากการที่ว่ามันมีเจ้าภาพหลายหน่วยมาอยู่ที่นี่เจ้าภาพหลายหน่วยเช่นอะไรครับสมมุติว่ามันจะมีงบพัฒนาจังหวัดนะซึ่งรัฐบาลเนี่ยเขาจะจัดมาให้แต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับก็ไปวิ่งเต้นคุยกันว่าเอาละเราจะเอาโครงการนี้มาลงที่จังหวัดขอนแกน่นพอลงเสร็จปุ๊บก,ก็มีกระทรวงกรมเข้ามารับผิดชอบจัดการก่อสร้างแล้วให้เสร็จจัดถนน,นให้จัดไฟสวยงามจัดสวนสาธารณะสวยงามเต็มไปหมดเลยครับ พวกเราก็ดีใจได้ใช้แต่ปรากฏว่าใช้ไปใช้ไปอา้าวพอมันดับมันเสียไม่มีคนซ่อมพวกกระทรวงกรมก็บอกว่าฉันรับงบประมาณมาทําแค่นี้คือสร้างให้เธอแล้วจบดังนั้นพวกท้องถิ่นเชิญรับโอนไปท้องถิ่นก็บอกเอา้าก็ฉันไม่ได้คิดอยากทํานะแต่เธอรับโอนไปได้ไหมล่ะรับไปแล้วเอาแล้วมีงบตามมาแม่งบที่จะเอามาซ่อมบํารุงก็ไม่มีอีก นะฮะตัวอย่างแบบนี้จะเกิดคาสิกขึ้นตลอดเวลาน้องๆจะบอกเอ๊ะทำไมปัญหาประเทศไทยปัญหาของจังหวัดฉนันมันไฟไฟมันดับอันนึงเนี่ยทำไมมันแก้ไม่ได้แล้วเราก็ไปถามส่วนราชการส่วนราชการก็จะตอบกลับมาโอ้น้องอันนี้มันไม่ใช่อยู่ในอำนาจของพี่มันของอีกหน่วยหนึ่งอีกหน่วยหนึ่งก็บอกไอ้นี่ก็ไม่ใช่ของพี่ถ้าจะบอกว่าเป็นของพี่จริงต้องบอกมาสิว่างบซ่อมบำรุงอยู่ไหนแต่วนะ่ามันเกิดสภาวะโยนกลองกันไปกันมา เราเป็นผู้ใช้บริการเราเป็นประชาชนคนเสียภาษีล้วก็ตั้งคําถามสั้นๆว่าเฮ้ยปัญหามันเส้นผมทางภูเขาแค่นี้ทําไมมันแก้ไม่ได้ทําไมมันเป็นระบบราชการที่โยนกันไปโยนกันมาโยนกันไปโยนมาจนหาคนแก้ไขปัญหาให้ประชาชนไม่ได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเพิ่งไปภาคใต้มาที่นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมร,ราชนี่เกิดปัญหาขึ้นครับคือมันมีถนนเส้นหนึ่งชื่อถนนพุทธคุณพุทธภูมิสร้างมาสวยงามเลย เป็นงบพัฒนาจังหวัดลงมาเมื่อปี55เขาก็สร้างสวยเลยครับเพื่อจะหวังให้เป็นเรื่องพุทธศาสนามรดกโลกวิ่งเข้าไปที่พระธาตุและก็มีไฟสวยงามติดเต็มไปหมดคนก็ไปออกกําลังกายวิ่งกันตรงนั้นด้วยพักผ่อนหย่อนใจกันเต็มที่ต่อมาไฟมันเสียครับพอไฟมันเสียจนวันนี้ผ่านไปเป็นปียังไม่มีใครซ่อมเลยฮะคนก็ถามถามว่าอา้าวทาไมมันไม่มีคนมาซ่อมนะฮะ ู้ว่าก็บอกเฮ้ยมันของใครกันเนี่ยกรมโยธาและผังเมืองบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนสร้างเองพ่อมาติคอรอมอรบอกให้ฉันไปสร้างที่นครศรีธรรมราชพอฉันสร้างเสร็จแล้วฉันรับผิดชอบแค่สร้างถนนนะกับไฟนะสองอย่างจบเสร็จแล้วหมดแล้วฉันเปิดตูดกลับบ้านแล้วหมดหน้าที่ฉันแล้วที่เหลือทําไงฮะต้องหาหน่วยงานม,มารับโอนปรากฏก็ยังไม่มีใครรับโอนหน่วยรับโอนไอ้ถนนกับไฟเนี่ยไปเทศบาลนครบ,บอกเอ้าเฮ้ยฉันไม่ได้คิดว่า ถ้าอยากจะให้ฉันทําเธอต้องคุยกับฉันตั้งแต่แรกนะอยู่ดีๆพวกเธอก็สร้างขึ้นมาเลยแล้วไม่รู้มันอยู่นอกพื้นที่ของฉันหรือเปล่าอาบาจก็บอกอาจะให้รับโอนก็ได้เพราะยังไงมันก็เป็นของทั้งจังหวัดนั่แหละนะเอาเงินมาด้วยสิงบต้อมบํารุงอะ่ะเห็นไหมนี่เป็นตัวอย่างเลยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าทําไมสภาพปัญหาจุกจิกจิก,จกเล็กๆน้อยๆเส้นผมบางภูเขาเต็มไปหมดในพื้นที่จังหวัดของเราเองเนี่ยทําไมมันแก้ไม่ได้นะครับเอาอีกสัก ปัญหาหนึ่งครับชวนน้องๆลองคิดดูกันต่อครับเรื่องของนี่เมื่อกี้ผมก่อนเข้ามาดูน้องๆผู้จัดงานเขาทําให้ดูนะว่างบในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนบ้างแล้วถ้าน้องๆติดตามการอภิปรายนะครับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในวาระแรกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสสพักเก้าไกลเขาก็กแสดงให้ดูนะครับว่างบเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยมันถูกเอาไปลงในจังหวัดไหนบ้าง นะครับแล้วก็มีแผ่นชาร์จขึ้นเข้ามาน้อง,องๆคงเคยเห็นในโซเชียลมีเดียแล้วว่ามันไปโป่งมากที่สุดที่จังหวัดบุรีรัมย์ลองลองมาก็โซนๆนั้นแหละสุรินทร์ศรีสะเกดแล้วทําไมจังหวัดอื่นมันไม่ได้ทําไมมันไปโป่งที่นั่นน่ะน้องๆเคยสุกคิดไหมเอะทำไมมันบุรีรัมย์เยอะทำไมจังหวัดอื่นไม่มีหรือมีหรือ,รอน้อยกว่าทําไมมันไม่เท่าๆกันล่ะขอนแก่นนี่มันอันดับหนึ่งของอีสานเนี่ยเหรอทำไมบุรีรัมย์เยอะเองเงี้ย ทำไมจึงเกิดงบที่ส่วนกลางจัดแจงให้แต่ละจังหวัดเมื่อเราพิจารณาลายจังหวัดแล้วเกิดความไม่เท่าเทียมกันน้องๆทราบไหมครับเวลาเขาทํางบรายปีของรัฐบาลกลางเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นกระทรวงทบวงกรมเขาเรียกว่างบโดยตั้งฐานจากหน่วยงานว่าหน่วยงานนี้มีกี่โครงการเอาไป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 แต่ถ้าเราลองแคะอ้หน,หน่วยทีละหน่วยทีละหน่วยเนี่ยเขย่าใหม่แล้วดูเชิงพื้นที่ดู จะเกิดการเปรียบเทียบทันทีครับว่าทําไมจังหวัดหนึ่งได้มากจังหวัดหนึ่งได้น้อยนะฮะทำไมจังหวัดนี้เยอะจังอีกจังหวัดหนึ่งน้อยมากนะฮะเรื่องนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการไม่กระจายอํานาจอีกเช่นเดีวยวกันครับเกิดจากการไม่กระจายอํานาจเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเราไม่ได้ให้อํานาจเต็มแก่ท้องถิ่นเราไม่ได้ให้งบประมาณความเป็นอิสระทางงบประมาณแก่ท้องถิ่นอย่างเต็มที่เราไม่ได้ให้ท้องถิ่น มีอำนาจในการสแสวงหารายได้ได้อย่างเต็มที่ทำให้สอสอแต่ละเขตแต่ละพื้นที่อยากจะโชว์ผลงานให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าฉันทำผลงานได้ดีที่สุดเธอมาดูสิฉันไปวิ่งเอาโครงการมาลงจังหวัดกี่อันถ้าฉันวิ่งเอาโครงการมาลงได้เยอะแสดงว่าฉันเก่งฉันมีผลงานดังนั้นงวดหน้าเธอเลือกพวกฉันกลับไปยกจังหวัด แล้วพวกเธอจะเห็นว่าจังหวัดของเราพัฒนาขึ้นได้แล้วเพราะเรามีสอส,อสอพักเดียวกันยกจังหวัดนะฮะโมเดลแบบนี้เริ่มขยายไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเราคุยกันสุพรรณบุรีเดี๋ยวนี้ขยับมาบุรีรัมย์เดี๋ยวจะขยับไปอีกหลายๆจังหวัดในอีสานใต้ภารกิจของสสประเทศไทย ก็เลยจากการเป็นผู้แทนปากเสียงของประชาชนจากการที่ไปออกกฎหมายจากการที่ต้องตรวจสอบรัฐบาลจากการที่ต้องโหวตเลือกนายมนตรีมันผันตัวไปเป็นคนวิ่งหางบประมาณมาลงจังหวัดตัวเองให้เยอะๆเพื่อจะบอกประชาชนว่านี่คือผลงานของเรางวดหน้าจะได้เลือกกลับมาอีกแล้วถ้าเป็นแบบนี้กันหมดถ้าสสทั่วประเทศคิดแบบนี้หมดนะปะนัญหาคืออะไรครับอา้าอย่างนี้ก็แย่งกันสิครับประเทศไทยก็จะมีงบวิ่งกันพูดง่ายๆประโยคที่บอกว่า ถ้าเลือกฉันฉันช่วยเธอก่อนถูกไหมอย่างนี้สสที่เป็นฝ่ายค้านทําไงครับทําไงฮะตายเลยหาเงินหางบมาลงจังหวัดไม่ได้ถูกไหมน้องๆเห็นข่าวสัปดาห์ที่แล้วไหมครับที่มีสสจากพรรครัฐบาลพรรคหนึ่งบอกว่าคั้งหน้าจําเป็นจะต้องย้ายพักเขาพูดตรงๆเลยนะบอกต้องย้ายพักครับจะขอย้ายพักที่ไปเป็นรัฐบาลครับเพื่อจะเอางบมาลงพื้นที่ตัวเอง ถ้าเราบอกว่าอันนี้ถูกคําตอบคืออย่างนี้สอสอทุกคนต้องทําหน้าที่แบบนี้หมดนะก็คือทุกคนต้องถ้าใครเป็นฝ่ายค้านเดคนนั้นสวยอะ่ะถ้าวันไหนคุณเป็นฝ่ายค้านปุ๊บวันรุ่งขึ้นคุณประกาศขอย้ายพักเลยขอให้พักช่วยขับออกเร็วๆฉันอยากไปอยู่พักรัฐบาลจะได้เอางบม,มาลงจังหวัดตัวเองถูกไหมไอ้น,นี่ก็เป็นปัญหาของการไม่กระจายอํานาจอีกเช่นเดียวกันน้องๆลองคิดดูสิครับถ้าเรากระจายอํานาจปลดล็อกท้องถิน่นแล้วเราบอกว่า อำนาจการจัดทําบริการสาธารณะที่ขอนแก่นทุกเรื่องเป็นของท้องถิ่นขอนแก่นหมดเลยถ้าเราบอกว่ารายได้ที่ท้องถิ่นได้รับกับส่วนกลางจะต้องเป็น50ต่อ50นายกท้องถิ่นที่นี่ก็จะมีอำนาจตามกฎหมายทําจะมีงบประมาณทําแล้วเขาก็จะเป็นคนทําเองสอสอคุณไปทําอย่างอื่นนู่นคุณไปทําเรื่องระดับชาติ นะครับไอ้ประเภทวิ่งกันเป็นแย่งกันเป็นสสอยกจังหวัดแล้วเอางบมาลงจังหวัดเนี่ยมันก็จะหายไปหายไปนะครับผมเล่า3ตัวอย่างนี้มาเพื่อจะปูพื้นให้พวกเราทุกคนค่อยๆติดตามดูครับว่าข้อเสนอที่ผมยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหมวด14การปกครองส่วนท้องถิน่นมันจะไปช่วยเรื่องพวกนี้อย่างไรจะไปปลดล็อกท้องถิ่นอย่างไรนะครับเวลาเราพูดถึงการกระจายอํานาจเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่นะหนึ่งท้องถิ่นไม่มีอํานาจ นะครับสองท้องถิน่นมีอำนาจแต่ก็ไม่มีเครื่องมือในการใช้อำนาจนั้นอยู่ดีสามคือเรื่องการตรวจสอบคอร์รัปชันการมีส่วนร่วมของพล,ลเมืองนะครับเอาสามประเด็นนีอ้อ่ะไล่ไล่ไปทีละประเด็นประเด็นประเด็นแรกก่อนครับเรื่องท้องถิน่นไม่มีอำนาจนะครับน้องๆเรียนกฎหมายมหาชนกันมาบ้างเนาะวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้นนะครับเรียนปีที่1ปีที่2จะต้องมีวิชาพวกนี้บ้างประเทศไทยเนี่ย เราไปถือคติซึ่งมันผิดจากประเทศอื่นๆจากหลักการภาษากลหลักการที่ควรจะเป็นเราไปถือคติว่ากระทรวงกรมเป็นนิติบุคคลนะครับแทนที่จะบอกว่าราชการส่วนกลางทั้งหมดเนี่ยเป็นนิติบุคคลแล้วกระทรวงกรมเนี่ยเป็นไส้ในนะฮะแต่เราเนี่ยทำให้กระทรวงกรมเป็นนิติบุคคลหมดเลยปัญหามันก็เกิดขึ้นว่าพอคุณเป็นนิติบุคคลคุณจะมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ นี่คนของฉันนะนี่งบของฉันนะนี่ที่ดินของฉันนะนี่ทรัพย์สินของฉันนะเวลาจะยักย้ายถ่ายโอนเพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารการแผ่นดินทําไม่ได้ติดขัดไปหมดเลยครับติดขัดไปหมดเลยเพราะมันเป็นนิติบุคคลมันมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของพอมันเป็นแบบนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือทุกวันนี้เนี่ยมันสะท้อนลงมาถึงท้องถิ่นด้วยพอเราบอกว่าท้องถิ่นมีอํานาจเป็นนิติบุคคลเหมือนกันนะกรมก็เป็นนิติบุคคลเหมือนกัน กระทรวงก็เป็นนิติบุคคลเหมือนกันท้องถิ่นก็เป็นนิติบุคคลเหมือนกันคำถามที่ตามมาคือเอา้าแล้วแต่ละคนมีกฎหมายของตัวเองคนละฉบับคนละฉบับท้องถิ่นมีกฎหมายของตัวเองคืออะไรครับถ้าอบาจอก็มีพระราชบัญญัตรอริบอบจปี40ถ้าเทศบาลก็มีพระราชบัญญัติเทศบาลถ้าอบตมีพรบอรบตปี37แล้วก็มีอีกหนึ่งฉบับคือกฎหมายแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจปี42ไอ้กฎหมาย4ฉบับเนี่ย จะบอกว่าท้องถิ่นมีอำนาจอะไรบ้าง1 2 3 45 6 7 8 9 10ไล่ไปในขณะเดียวกันพวกกระทรวงทบวงกรมเขาก็มีกฎหมายในมือของเขาเหมือนกันบอกว่ากระทรวงชั้นมีอำนาจทำอะไรบอกว่ากรมชั้นมีอำนาจทำอะไรทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นว่าออาวแล้วถ้าภารกิจเรื่องนี้มันเกิดที่ขอนแก่นนะ่ะใครเป็นเจ้าภาพกระทรวงกรมหรือว่าอาบาจเทศบาลอาบาตอวิธีคิด ขององค์กรตีความกฎหมายของประเทศไทยเข้าไปยืนยันบอกว่าถ้ากฎหมายใครเขียนไว้ก็ต่างคนต่างมีไงกระทรวงก็มีกรมก็มีท้องถิ่นก็มีต่างคนต่างก็มีเพราะต่างคนต่างก็มีเขานี่เลยยุ่งเลยครับแล้วใครจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้ที่ขอนแก่นยกตัวอย่างเช่นพอรบอ,รอรบอจอบอกว่าอบอจอทําหน้าที่เรื่องท่าน้ําท่าเรือได้เรียบร้อยในขณะเดียวกัน พรบรเดินเรือในด้านน้ําไทยก็บอกว่ากรมเจ้าท่ามีอํานาจในการจัดการเรื่องท่าเรือท่าน้ําใครอยากทําต้องขออนุญาตเขาก่อนคําถามที่เกิดขึ้นว่าท่านนายกอบจขอนแก่นอยากทําทําได้เลยไหมนะครับก็มีการตีความกฎหมายบอกว่าอบจก็มีอานาจทํานะแต่บังเอิญว่ากฎหมายน้านน้าไทยมันก็ให้เจ้าท่าทําด้วยและกฎหมายมันก็เขียนว่าใครอยากทําต้องขออนุญาตเขาคำตอบคืออบจอยากทําใช่ไหมคุณไปขอ เจ้าท่าก่อนถ้าเขาให้ทําคุณถึงได้ทำแดดมันเกิดที่ขอนแก่นนะนะมะป่าไม้ที่ดินเต็มไปหมดเลยครับที่เนี่ยเราก็บอกอ่ะคุณมีอํานาจจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมร,รัฐมนูญนี่รับรองเลยนะบอกโอ้โหท้องถิ่นมีอํานาจในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอ้อมตัวเองคําถามคือมันก็จะมีพบรบของกรมป่าไม้อีก พบรบของพวกสปกอ,อีกพบรบที่ให้อำนาจกรมที่ดินีิพบรบที่ให้อำนาจกรมอุทยานอีกเต็มไปหมดก็ต่างคนต่างมีครับปัญหาคือท้องถิ่นอยากทําถามฉันก่อนถามสารพัดกรมก่อนว่าให้ทํำไหมก็ทําไม่ได้อีกฮะติดอย่างนี้อีกนะฮะนี่คือปัญหาว่าอำนาจที่คุณบอกว่าให้ท้องถิ่นมีให้ท้องถิ่นมีให้ท้องถิ่นม,นมีถึงเวลามันจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์อำนาจได้จริงมันทําไม่ได้ครับติดไปหมดเลย ไปหมดเลยดังนั้นครับข้อเสนอที่เราเขียนลงไปในร่างหมวด14เนี่ยเราจึงกลับวิธีคิดใหม่นะครับซึ่งผมก็ไปหยิบยืมมาจากหลากหลายประเทศที่เขาสนับสนุนก,นกนารกระจายอำนาจแบบเต็มพิกัดเนี่ยนะครับในยุโรปก็ดีในสหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกันญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันคือเราต้องกลับวิธีคิดใหม่ครับจากเดิมที่บอกว่าส่วนกลางทําได้ทุกเรื่องท้องถิ่นทําได้เฉพาะที่กฎหมายกําหนดกลับใหม่หมดเลยครับ ให้ท้องถิ่นทําได้ทุกเรื่องในพื้นที่ตัวเองแล้วส่วนกลางห้ามทำํำท้องถิ่นทําได้ทุกเรื่องในพื้นที่ตัวเองเว้นบางเรื่องที่กฎหมายไม่ให้ทําเช่นเงินตราการเงินกันคลังการต่างประเทศนะฮะความมั่นคงในราชนา,าการพวกนี้ทําไม่ได้ส่วนกลางคุณไปอยู่เฉยๆคุณไม่ต้องมายุ่ง แต่ถ้าคุณต้องการเข้ามาทําจะทําได้ต่อเมื่อท้องถิ่นบอกว่าฉันทําไม่ไหวฉันงบไม่พอฉันศักยภาพไม่มีถ้าท้องถ้าส่วนกลางไม่เข้ามาช่วยเดี๋ยวเสียหายแน่เปิดประตูให้ส่วนกลางเข้ามาทําถึงจะได้ทํานะครับนี่คือกับหลักใหม่หมดเลยถ้าในภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเปลี่ยนอํานาจหน้าที่แบบ enumeration enumeration มันแปลว่าแจกแจงรายข้อนะ enumeration เนี่ยหลายข้อคุณมีอำนาจแค่1น0ตามที่กำหนดเปลี่ยนให้มันเป็น general competence คือคุณมีอำนาจทั่วไปหมดเลยครับทุกเรื่องคิดจาก area base พื้นที่เป็นหลักถ้าขึ้นชื่อว่า local public service บริการสาธารณะใน,นระดับท้องถิน่นอยู่ในเขตพื้นที่ขอนแก่นเป็นของท้องถิน่นขอนแก่นทั้งหมดคราวนี้มันก็จะกลับตละปัดเลยน้องๆลองไปดูไอ้สามเคที่เมื่อกี้ผมยกมาสิ ขนส่งมวลชนเป็นของใครจบเลยครับก็ท้องถิ่นขอนแก่นหมดครับอ้าวมันมีกฎหมายนั้นกฎหมายนี้ตะไปหมดนี่ที่ให้กรมนั่นกรมนี้ผมเขียนในรัฐธรรมนูญลงไปเนี่ยคือตัดทิ้งหมดเลยให้เป็นของท้องถิ่นหมดเลยแต่ถ้าท้องถิ่นหมดปัญญาทาค่อยไปบอกเขาเอ้ยคมนาคมเข้ามาช่วยหน่อยมหาไทยเข้ามาช่วยหน่อยนะฮะถึงพวกเขาถึงจะเข้ามาได้นะครับนี่คือการกลับหลักกลับหลักเลื่อนอํานาจหน้าที่ใหม่นะฮะ ให้ท้องถิ่นเป็นหลักส่วนกลางและภูมิภาคเสริมเสริมเวลาที่ส่วนท้องถิ่นทําไม่ได้นะครับเรายังมีปัญหาเรื่องอํานาจหน้าที่เรื่องอะไรครับประเทศไทยเราเป็นรัฐเดี่ยวนะครับต่อให้คุณกระจายอํานาจอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ส่วนกลางกับท้องถิน่นมันยังเกี่ยวขากันไว้อยู่มันไม่ใช่แยกออกไปเป็นมลรัฐอิสระออกไปนะครับมันยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวเอาไว้อยู่ ความสัมพันธ์เนี่ยในทางตำรับตำรากฎหมายและรัฐศาสตร์เราเรียกกันว่ากำกับดูแลส่วนกลางกำกับดูแลท้องถิน่นกำกับดูแลมันไม่ใช่บังคับบัญชาเพราะว่าถ้าเป็นบังคับบัญชาหมายถึงอะไรครับท้องถิ่นจะอยู่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและมหาดไทยเป็นผู้บังคับบัญชามหาดไทยสั่งได้ไอน้นายกไปทําเรื่องนี้นายกท้องถิน่นนายกอบจนายกเสศมนตรีไปทําเรื่องนั้นเรื่องนี้นีนน่คือบังคับบัญชา แต่ความสัมพันธ์ส่วนกลางกับท้องถิ่นไม่ใช่แบบนี้ฮะมันเป็นการกํากับดูแลคือท้องถิ่นเขามีอิสระในการทําส่วนกลางทาหน้าที่ดูอยู่ห่างๆส่องเข้าไปดูว่าเขาทําผิดกฎหมายไหมถ้าเขาทําผิดกฎหมายก็ไปยับยัง้งแต่ถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาทําอิสระในอำนาจหน้าที่เขาไม่ต้องไปจุนจ้านกับเขาเขาทําได้เลยนะฮะจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะครับเพราะนายกรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ย และรัฐมตรีมหาไทยเนี่ยผมฟังจากการให้สัมภาษณ์การพูดหลายต่อหลายครั้งเขามีวิธีคิดราวกับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเนี่ยเป็นลูกน้องเขาอะซึ่งมันไม่ใช่นะเขาไม่ใช่หน่วยส่วนกรมอะไรในกระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงมหาดไทยนะเขามีความเป็นอิสระของเขาแต่ดูวิธีคิดเนี่ยนะเขาจะมีความคิดว่าเฮ้ยมันเป็นลูกน้องเราหมดเลย นะดังนั้นถ้ามันเป็นกํากับดูแลจริงๆเนี่ยท้องถิ่นจะทําได้อย่างเต็มที่แต่น้องๆทราบไหมครับทุกวันนี้สภาพที่เป็นอยู่มันไม่ใช่ครับเรามีกฎบัตรกฎหมายระเบียบสารพัดอันในกระทรวงมหาดไทยเต็มไปหมดเลยครับที่บอกเอาไว้ว่าถ้าท้องถิ่นอยากทําเหลืองนั้นอยากทาเรื่องนี้ช่วยมาถามผู้ว่าก่อนช่วยมาถามนายอำเภอก่อนนะครับน้องๆทราบไหมครับว่าเราเลือกสภาท้องถิ่นไปเนี่ย สภาท้องถิ่นเขามีหน้าที่ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใช่ไหมเลือกเสร็จแล้วเขาเข้าไปแล้วเขายกมือโหวตการออกข้อบัญญัติท้องถิน่นมันก็ต้องใช้ได้เลยแต่ยังใช้ไม่ได้นะถ้าระดับอบจอเนี่ยต้องไปถามผู้ว่าก่อนถ้าผู้ว่าไม่แอปรูฟไม่อนุม,มัติใช้ไม่ได้นะคำถามง่ายๆคือสภาอบจเขามาจาัดก,การเลือกตั้งหมดเลยในจังหวัดของเขาเนี่ยเขาออกข้อบัญญัติใช้ในจังหวัดของเขาเนี่เยเฮ้ยทำไมต้องถามผู้ว่าว่ะซึ่งผู้ว่าส่งมาจากมหาดไทย นี่โลจิกพื้นพื้นเลยนะโลจิกพื้นพื้นเลยผู้อายุคุณคือใครนะสภาอบาจที่เขาเลือกกันทั้งจังหวัดขึ้นมาเขาออกข้อบัญญัติใช้ในจังหวัดของเขาเอา้าแล้วผู้ว่าคุณใครอ่ะทำไมคุณมีสิทธิทจะมาเบรกได้นะฮเขาก็บอกนี่ไงฉันต้องคอยกํากับดูแลพวกเธอคาถามคือเอา้าแล้วคุณมาจากไหนอ่ะกระทรวงมหาดไทยส่งคุณมา,าคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะฮะดังนั้นยังมีอีกหลายเรื่องนะ ถ้าใครอยู่ในแวดวงการเมืองท้องถิ่นก็จะเห็นครับวันดีคืนดีเนี่ยผู้ว่าในอำเภอก็ชอบเอาจดหมายน้อยส่งมานะทำหนังสือเรียนนายกอบจนายกเทศบาลนครนายกอบตทุกท่านวันนี้เราจะมีกิจกรรมเรื่องนั้นเรื่องนี้ขอให้ท่านไปร่วมกิจกรรมด้วยและก็ช่วยส่งคนมาร่วมงานด้วยนะครับ สมคนมาร่วมงานไม่พอก็ถ้ามีงบประมาณก็เอามาช่วยด้วยจะมีจดหมายเต็มไปหมดเลยคาถามคือเราไม่ร่วมได้มหมเนี่ยไหมไไหม,มันอยู่ที่คาแรคเตอร์ของนายกแต่ละคนถ้าเป็นนายกอบตอนหน้าใหม่ๆเข้าไปไม่มีภูมิหลังทางการเมืองเจอในอำเภอส่งจดหม,มายมาอุ้ยตกใจ เอาเอเอาขาให้ไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดอะไรก็ไม่รู้เอาเอาเอาเกณฑ์ชาวบ้านไปพวกเราช่วยไปรับหน่อยเดี๋ยวมีคนมานะเอาเอาเดต้องดูที่งบหรืออะไรบ้างเอาเอาไปเราเอาไปช่วยนอำเภอหน่อยนี่มันธุระโครงการอะไรของของของท้องถิ่นแต่ละที่ถูกไหมเอาระดับจังหวัดมันจะมีกรรมการจังหวัดเต็มไปหมดนะ คณะกรรมการสาธารณสุขกรรมการนู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นภารกิจของพวกกระทรวงเขาชอบมาตั้งกรรมการประจําจังหวัดเต็มไปหมดเลยผู้ว่าก็ชอบนั่งหัวโตนะเพราะมันมาจากส่วนกลางกับภูมิภาคไงี่ยะเนี่ยผู้ว่าเขานั่งหัวโต๊ะแล้วก็มีนายกอบจอ,อยู่ในนั้นด้วยอา้าวใครใหญ่กว่าใครครับเนี่ยเกิดผมเป็นนายกอบจอขนแกน่นผมบอกเฮ้ยผมก็มีกรรมการของผมว่ะผู้ว่ามานี่มานั่งด้วยได้ไหม แต่ถ้าผู้ว่าบอกผมมีกรรมการของผมอะ่ะผมมาจากส่วนกลางภูมิภาคผมมีกรรมการสาธารณสุขสมกรรมการโรคติดต่อของผมเนี่ยนะเชิญนายกบจมานั่งด้วยครับครับครับต้องไปนั่งด้วยครับแต่ถ้าเป็นนายกบจอบอกฉันจะตั้งกรรมการแบบนี้บ้างอะ่ะในจังหวัดของฉันเนี่ยเฮ้ยผู้ว่ามานั่งด้วยไหมเห็นไหมเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันเนี่ยไอ้เสือที่มาจากการเลือกตั้งดันต้องไปยืนกุมเป้าทุกครั้งเวลาเจอไอ้เสือที่มาจากการแต่งตั้ง นะเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์ตัรงศักดิ์ใช้เปลี่ยนมังกรสองหัวเนี่ยทาไมไอ้หัวที่มาจากการเลือกตั้งมันใหญ่กว่าหัวที่มาจากการแต่งตั้งไม่ได้ทําไมหัวที่มาจากการแต่งตั้งถึงโอ้โหขยายอํานาจของตัวเองออกมาเยอะแยะเลยไปหมดนะไอ้ตรงนี้แหละครับเราจึงเข้าไปแก้เรื่องกํากับดูแลเราจะไปแก้บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยท้องถิ่นเขาทําไปเลยทําให้หมดตามอนานาจคุณทําไปเลยแล้วส่วนกลางหรือภูมิภาคถ้าอยากจะเข้าไปดูเนี่ยให้ดูตอนจบ คือกำกับดูแลภายหลังหลังจากก็ทําเสร็จแล้วคุณค่อยไปกํากับดูแลมิใช่เขายังไม่ได้ทำมาเลยเลยเขาแค่ง,ง้างขัง้างทาเทนะ้าแคในกุฎเอ้ยห้ามทําละไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์จะไปอนุมัติอนุญาตอะไรทั้งสิ้นเขาทําไปเลยครับแล้วถ้าทําแล้วคุณเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายคุณไปฟ้องศาลปกครองเรอกน้องๆทุกวันนี้ทราบไหมว่ามาติอะไรต่างๆของท้องถิ่นเวลาออกมาเนี่ยนะถ้าส่วนกลางหรือผู้ว่าเขาเบรกนะก็ใช้ไม่ได้นะ มันก็จะมีคําสั่งการเบรกนะครับไม่ให้มีผลบรรดานายกท้องถิน่นถ้าอยากจะสู้คุณต้องเอาไปฟ้องศาลปกครองเองว่าคําสั่งการเบรกของส่วนกลางกับภูมิภาคไม่ถูกแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนใหม่นั่นก็คือต่อไปนี้ทําเลยนายกท้องถิ่นทําให้หมดเลยผู้ว่าเห็นว่าไม่ถูกเชิญผู้ว่าเอาคําสั่งของท้องถิ่นไปฟ้องศาลเองเห็นไหมกลับหัวกลับหางกันใหม่หมดนะครับเนี่ยที่ผมพูดไปนี่คือประเด็นปัญหาเรื่องอํานาจหน้าที่ นะครับถ้าเราจัดการทําให้ท้องถิ่นมีอํานาจบริการสาธารณะทุกเรื่องในพื้นที่ของตัวเองแล้วให้ส่วนกลางภูมิภาคทําหน้าที่เป็นแค่ตัวเสริมนะฮะปัญหา3กรณีแรกที่ผมยกมาจะจบเลยนะผลส่งมวลชนจบเลยไอ้สร้างแล้วไฟไม่มีใครมาซ่อมจบเลยท้องถิ่นทาหมดนะครับต่อมาครับถ้าเรามีอํานาจแล้วมันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือ ในการใช้อำนาจเครื่องไม้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดคือเงินครับถ้าไม่มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะเครื่องไม้เครื่องมือที่สำคัญต่อมาคือคนนะถ้าไม่มีคนก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเงินเนี่ยหาจากไหนนะครับทุกวันนี้เนี่ยท้องถิ่นแต่ละแห่งก็เก็บภาษีนะครับต่างๆมาแล้วก็กมีภาษีที่ท้องถิ่นเก็บเองกับภาษีที่แบ่งกับส่วนกลางนะครับส่วนกลางเฉือนมาให้น้องๆทราบไหมครับว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย ที่ทุกคนจ่ายเท่ากันหมดเวลาซื้อของ7%นะครับยากดีมีจนมาจากไหนซื้อของ1ชิ้นเจอ7%เท่ากันหมดซึ่งภาษีตัวเนี้ยทำให้ไม่ว่าเราจะมีสถานะทางเศรษฐกิจแบบใดนะเราสามารถไปพูดได้นะว่าฉันก็จ่ายภาษีนะคุณอย่าไปคิดว่ามีแต่คนรวยที่จ่ายภาษีนะภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายทุกคนจ่ายเท่ากันหมดแต่เราทราบไหมครับว่าสมมุติว่า100บาทเนี่ยสินค้า100บาทอ่าสมมุติเราเก็บ1สินค้า เราเก็บภาษีมาหนึ่งร้บาทนะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม1นึ้อบาทส่วนกลางเนี่ยเขาเอาเขาเอาไปเก้าสิบบาทเขาแบ่งให้เรา10บบาทนะหรือภาษี10บาทส่วนกลางเอาไปเก้บาทท้องถิ่นได้หนึ่งบาทและไอ้ที่ได้มานึบาทเนี่ยได้มาไม่เต็มบาทด้วยได้มาไม่เต็มบาทเพราะอะไรครับเพราะกรมที่อยู่ในกระทรวงการคลังเนี่ยกรมจัดเก็บภาษีเนี่ย เก็บให้แล้วก็แบ่งให้แบ่งคืในให้ท้องถิ่นมันคิดค่าเก็บด้วยครับค่าตงรงฮะถ้าพูดกันง่ายๆให้เข้าใจก็คือค่าตรงค่าเก็บบอกก็ฉันเก็บให้เธอไงฉันต้องเสียทรัพยากรของฉันมานั่งเก็บให้เธอแล้วแบ่งให้เธอเนี่ยฉันเก็บค่าตรงด้วยดังนั้นท้องถิ่นเวลาได้แบ่เนี่ยได้ไม่เต็มบาทนะสิบบาทคุณได้มานิดเนี่ยแค่นั้นเองนี่ภาษีมูลค่าเพิ่มท,ทั้งที่เรามานั่งคิดดูเนี่ยเบสของภาษีมูลค่าเพิ่มมันคือการบริโภคแล้วถ้าเขาบริโภคที่นี่ เออทำไมมันไม่แบ่งให้ที่นี่เยอะหน่อยเนาะใช่ไหมภาษีที่ท้องถิ่นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอะไรครับลงเรือนขีดดินป้ายนะน้ำมันก็มีแบ่งมาหน่อยหนึ่งพวกเนี้ยมันได้มาแล้วมันน้อยครับไอภาษีตัวเป้งๆตัวใหญ่ๆเนี่ยส่วนกลางเข้าหาักไปเยอะนะฮะดังนั้นข้อเสนอในร่างล็อบท้องถิ่นเราบอกว่าต้องขยับสัดส่วนรายได้ของส่วนกลางท้องถิ่นให้เป็น50ต่อห0 นะทุกวันนี้มันอยู่ที่ห5 2 5, 5 7หเห้าอ่อหกห้าสานะครับประมาณนี้เราบอกให้ขยับขึ้น 50- 50วิธีการขยับก็ง่ายนิดเดียวครับแบ่งสัสดส่วนภาษีใหม่นะครับให้ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับเช mm ่น hmm. เดียวกันครับเราต้องเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเขามีเครื่องไม้เครื่องมือในการหาไรายได้หารายรับใหม่ๆเวลาคุณอยากจะสร้าง รถไฟฟ้าสักเส้นหนึ่งเนี่ยคุณแค่กระปุกจนหมดกระเป๋าแล้วเนี่ยแค,แค่เงินออกจากกระปุกแค่เงินออกจากกระเป๋าหมดแล้วเนี่ยให้ตายมันก็ไม่พอสร้างนะครับกรุงเทพฯม,มาแล้วเขาโชคดีนี่รัฐบาลเขาเอามาช่วยเอาขอนแก่นทําไงถ้ารัฐบาลไม่ช่วยดังนั้นขอนแก่นต้องเปิดทางให้ท้องถิน่นขอนแก่นเขาไปออกบพันธบัตรกู้เงินได้นะฮะเพื่อที่เอาเขามาลงทุนอันนี้ถามว่าลงทุนแล้วมันคุ้มไหมอ่ะโอ้โหโคตรคุ้มเลยครับ งามันเป็นชีวิตขั้นพื้นฐานน่ะคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของคนทั้งจังหวดัดแล้วถามว่าเอา้าเฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ไปกู้กันมัวซัวที่กู้กันมาแล้วไม่มีจ่ายทายําไงเอารัฐบาลก็กู้นะฮะแล้วกู้มาก็เกลี่ยมไม่เท่าด้วยคุณก็เอาไปลงจังหวดัดนูน่นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นบุรีรัมย์ก็เยอะหน่อยรอบนี้ ทีนี่ถ้าเราเอา้าก็จังหวัดใครจังหวัดมันไงนี่ท้องถิ่นขอนแก่นเขาเก็บตังค์มาได้แล้วเขาเก็บภาษีแล้วแล้วเขาเห็นว่าไม่พอเขาก็ไปออกพันธาบัตรเพื่อมาสร้างรถไฟฟ้าในขอนแก่นแล้วมันผิดตรงไหนเ่ี้เดี๋ยวเขาก็หาเงินใช้คืนที่นี่แต่ทุกวันนี้ถ้าท่านอยากทํานะนู่นถามคอมอ่อนให,ห้อเปล่านะฮะซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นเลยเนาะว่าให้หรือเปล่าเข้าใจว่ากรุงเทพมหานะครเนี่ยได้ได้อนุมัติไปแค่จังหวัดเดียวนะ นะแต่ที่เหลือนแทบจะไม่ปรากฏเลยว่าส่วนกลางยอมปล่อยให้ท้องถิน่นกู้เงินเพื่อเอามาสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้นะผมยกตัวอย่างให้มันแอดวานซ์ไปกว่าน,นั้นเลยนะสลากกินแบ่งเนี่ยสลากกินแบ่งตัวเนี้ยมันเป็นของกองสลากนะน้องๆลองคิดดูสิถ้าเราบอกให้ท้องถิ่นออกสลากกินแบ่งในจังหวัดตัวเองแล้วเราเอาเอารายได้ส่วนเนี้ยมาสร้างสวัสดิการ หรือบอกว่าคนที่สะสมซื้อสลากกินแบ่งไปเรื่อยๆเนี่ยเสร็จแล้วจากที่คุณจะเสี่ยงโชคไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเก็บเงินให้คุณด้วยเป็นเงินบํานาญให้กับคุณที่เราเรียกกันหวยบํานาญแบบนนะี้สมมติท้องถิ่นนี่อยากทําเองทําได้ไหมทาไม่ได้ครับไม่มีอํานาจนะอำนาจกอ,องสลากนะผมกําลังจะอธิบายว่าควา,ามคิดสร้างสารรค์ที่นายกท้องถิ่นอยากจะทําอะไรทําอะไรทําอะไรเนี่ยมันติดขัดไปหมดเลย เงินก็ไม่พออำนาจก็ไม่มีนะต่อไปครับพอเราบอกว่าต้องเพิ่มอำนาจให้เขาเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือในการทํางานให้เขาแล้วอีกอันนึงที่สําคัญไม่แพ้กันครับคนก็จะตั้งคําถามว่าอาจารย์ให้เขาสเต็มเหนียวแบบเนี้ยเดี๋ยวก็คอร์รัปชันอ่านะนี่ก็เป็นอีกข้อหาหนึ่งที่จะถูกกล่าวหามาตลอดกระจายอํานาจก็ให้แบบเนี้ทุจริตกันกระจุยแนะ่ให้เงินเขาขนาดเนี้ยเดี๋ยวทุจริตกันกระจุยแนะ่ คนที่พูดแบบนี้ทำราวกับว่าส่วนกลางและภูมิภาคในประเทศไทยไม่มีคอร์รัปชันเลยอย่างนั้นแหละเมื่อกี้บนเวทีเสวนาอาจารย์หลายท่านชี้ให้เห็นแล้วว่าความการทุจริตคอร์รัปชันแล้วเกิดความเสียหายต่อรัฐหรือส่วนรวมเนี่ยอัตราเนี่ยมันชัดเจนมากว่าส่วนกลางกับภูมิภาคเยอะกว่าท้องถิ่นนะครับแต่จำนวนเคสท้องถิ่นอาจจะเยอะกว่าเพราะมันมีตั้ง7 0 0 0กว่าแห่ง จำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรัฐเนี่ยกลางกับภูมิภาคเยอะกว่านะแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยถ้ากระจายอำนาจเท่ากับกระจายการโกงทำราวกับว่าถ้าไม่กระจายอำนาจประเทศนี้จะไม่มีการโกงอ่ะดังนั้นข้ออ้างแบบนี้มันฟังไม่ขึ้นนะตรงกันข้ามถ้ากระจายอำนาจไปให้เยอะเนี่ยนะทำไปทำมาคอรัปชันอาจจะลดลงผมก็ไม่ได้พูดลอยๆนักวิชาการเขาก็ไปศึกษามาว่าหลากหลายประเทศมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ยกตัวอย่างคือเพื่อนบ้านของเราอย่างอินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่เริ่มต้นการกระจายอำนาจปี40เนี่ยพร้อมๆเราเนี่ยแต่เขาไปไกลมากแล้วเขากระจายอำนาจปี40ช่วงแรกเนี่ยอัตราคอร์รัปชันมันขึ้นสูงแต่ไปเรื่อยๆมันก็ค่อยลดนักวิชาการอธิบายว่าที่มันขึ้นสูงก็เพราะว่าคนมันเฝ้าจับตามองมากขึ้นเพราะมันไซส์มันเล็กลงอ่ะคือขนาดท้องถิ่นมันเล็กลงมันไม่ใช่รัฐบาลใหญ่ขนาดนี้ดังนั้นคนก็เข้าไปจับตาดูว่ามันโกงกันยังไงมันโกงกันหรือเปล่า นะครับพออัตราขึ้นสูงปุ๊บหลังๆก็ค่อ,คอยลดเลยความระมัดระวังของการเปลี่ยนการแผ่นดินที่จะกลัวที่จะพยายามขอลบชงคอัปชั่นเนี่ยค่อยๆลดลงไปแล้วน้องๆทราบไหมครับว่าระบบการตรวจสอบคอัปชั่นของประเทศไทยในปัจจุบนันโดยเฉพาะการไปตรวจสอบท้องถิ่นเนี่ยมันตรวจแต่กระดาษอะ่ะมันตรวจแต่ระเบียบผมอธิบายงี้ตรวจกระดาษตรวจระเบียบคืออะไรสตอง,งอเนี่ยตัวดีเลย สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเขาจะชอบมาสกิดหลังนายกท้องถิน่นนายกท้องถิ่นจะขยับเท่าซ้ายขยับเท่าขวาจะทําเรื่องนั่นจะทําเรื่องนี้สตงไม่ได้ไม่ได้ใช้เงินอย่างนี้ไม่ได้ใช้เงินผิดประเภทเธอไม่มีอํานาจใช้เธอใช้ได้อย่างไงนานวันเข้านายกท้องถิน่นประเทศไทยบอกโอ้ครับครับผมไม่ทําอะไรแล้วครับผมอยู่อย่างเนี้ยผมไม่ทําอะไรเลยเพราะถ้าผมทําเดี๋ยวโดวนสตงเล่นงานอีกนานวันเข้าก็เขียนจดหมายไปถามสตงช่วยเนี่ยฉันจะทําเรื่องเนี้ยสตงาทาไงทําได้ไหม สตง,งบางที่บางเขตก็ตอบกลับมาบอกว่าไปดูกฎหมายเองสิว่าเธอทําได้หรือเปล่าเธอไปเปิดกฎหมายดูบางที่ก็ตีความเคร่งครัดบ,บอกทําไม่ได้ทําไม่ได้นายกท้องถิ่นที่เข้ามาจากการเลือกตั้งมีความคิดสร้างสารรค์เข้ามาปุ๊บไม่กล้าทําเลยล้วครับผมมีเคสหนึ่งเนี่ยพักพวกกันเนี่ยวันก่อนไปนบรรยายให้เขาที่พะเยาเขาเคยเป็นนายกเทศบาลตําบลแห่งหนึ่งที่ทพะเยาเขาบอกว่าสมัยเขาเป็นเนี่ยเขาเข้ามาถึงปุ๊บนะแล้วอากาศมันหนาวมาก เด็กๆเ,เขาไม่มีเสื้อหนาวใส่เขาเลยเอางเบเทศบาลตำบลไปซื้อเสื้อหนาวแจกเด็กสี่หมื่นกว่าบาทเออมันก็น่าจะได้นี่บำบัดทุกบำรงสุขให้ประชาชนนะดีกว่าปล่อยให้เด็กหนาวตายจตตองมาบอกทำไม่ได้นี่ไม่ใช่หน้าที่ของเธอเธอใช้เงินผิดประเภทเอาเงินคืนมาเพื่อนผมคนนี้เป็นนายก,ทกเทศบาลเนี่ยแกเลยต้องไปยืมเงินเอาเงินภรยาแกมาคืน คำถามคือแล้วถ้าเด็กหนาวตายทําไงครับนายกในสมุตรีนั่งกระดิกเท้าบอกเฮ้ยอยากช่วยใจจะขาดว่าจะช่วยไม่ได้เดี๋ยวสอตงอบอกว่าเราไม่มีอานาจซื้อเสื้อหนาวให้เด็กนายกทําไงดีฮะอ้าวแม่เปิดรับบริจาคแล้วกันวะเห็นไหมอาเปิดรับบริจาคขอเสื้อหนาวมาหน่อยทําไมมันไม่สามารถหรือไม่งั้นอีกแบบหนึ่งคือหานักการเมืองสักคนซื้อแจกเอาเงินตัวเองซื้อแจกแล้วก็ติดเสื้อด้วยสอสอชื่อนั้นชื่อนี้ก็ทวงเป็นบุญคุณอีก ทำไมเราไม่สามารถทําให้มันเป็นระบบได้ว่าเอางบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของทุกคนเอาไปใช้เรื่องนี้อ่ะโงกบอกไม่ได้ครับสงกบอกไม่ได้เพราะอะไรก็ไปดูเอก,เอกสารกฎหมายต่างๆสิว่าเทศบาลมีอํานาจอะไรเอามันไม่มีวงเล็บไหนเขียนนให้ซื้อเสื้อหนาวแจกเด็กสงกาก็จะบอกนี่ไงคุณใช้เงินผิดประเภทเฮ้เราก็งงสิครับว่าหน้าที่ขององค์กรกองท้องสิมันคือบําบัดทุกบํารุงสุขดูแลประชาชนเหรอเออทำไมมันทําไม่ได้ ดังนั้นถ้าล้องลอง,ลองไปดูนะครับไอ้อัตราที่สตงงเที่ยวมาบอกท้องถิน่นใช้เงินผิดประเภทนั้นประเภทนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ทําให้ทุจริตและหน่วยงานของรัฐเสียหายมันไม่ใช่จับได้คาหนังคาขา,ขาว,ว่ามันมีเงินทอนไปประมูลงานแล้วแอบเอาเงินทอนมามันจับไม่ใช่ได้ไม่ใช่จับเรื่องพวกนี้นะมันจับแต่เรื่องแบบนี้ฮะที่ผมเรียกว่าตรวจสอบคอลรัปชันในกระดาษอะก็คือไปเปิดกระดาษดูซิระเบียบมันว่าไงา นะอ้าวเธอไม่มีอํานาจนี่แล้วมันเลวร้ายไปกว่านั้นสอตองงอแต่ละที่มาตรฐานการตีความกฎหมายไม่เหมือนกันด้วยครับบางที่ไฟขียวเอาเลยเอาเลยบางที่เคร่งคัดไม่ให้ทานะฮะสรุปก็คือนายกท้องถิ่นเข้ามาบอกเฮ้ยปลอดภัยไว้ก่อนวะ่ะไอ้ครั้งก่อนๆมันทําอะไรกันไว้เราทําแบบนั้นแหละเราไม่กล้าคิดอะไรใหม่ๆเลยเพราะคิดใหม่ๆเดี๋ยวซวยครับนะฮะ ดังนั้นการตรวจสอบคอร์รัปชันที่ผ่านมาที่คุยนะักคุยหนาะว่าโอ้โหช่องถินมันโกงอย่างนั้นมันโกงอย่างนี้ลองไปดูเนื้อในจริงๆสิรรครับที่จับได้มันมีแต่เรื่องแบบนี้ใช้เงินผิดประเภทต้อง,องเงินไปคืนนะ,ะแต่มันไม่ค่อยจับเรื่องทําให้รัฐเสียหายอ่ะจับไม่ค่อยได้นะครับทีนี้จะแก้คอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่แก้เพียงเพราะเราสร้างอ,องค์กรตรวจสอบมาเยอะๆมันต้องเติมเรื่องการมีส่วนร่วมของพลเมืองเข้ามานะครับเมื่อกี้วิทยากรหลายท่าน ได้อภิปรายกันไปแล้วการมีส่วนร่วมคืออะไรครับในข้อเสนอของเราเนี่ยบอกว่าเราต้องสร้างเรื่องของ Open Local Government ให้ได้คือรัฐบาลท้องถิ่นเปิดเผยสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการประชุมมติทุกเรื่องเปิดหมดสมมุติฐานง่ายๆคือคนชั่วคนโกงเขาจะไปทํากันในที่มืดเขาไปทําในที่สว่างดังนั้นถ้าเปิดหมดเลยการคอร์รัปชันมันจะลดลงเอง พวกเราได้ยินข่าวไอ้รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่กรุงเทพใช่ไหมที่คุณวิโรธผ,ผู้สมัครของพรรคก้าไกลเขาบอกว่าถ้าเขาเข้าไปเขาจะจัดการด้วยการเปิดสัญญาก่อนไม่งั้นมันไม่รู้ว่ามันตกลงอะไรกันไว้แต่ล่าสุด้องๆทราบไหมครับสงสัยว่าทาไมมันเปิดไม่ได้ทีมันมาจากอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าสัญญาฉบับนี้มีข้อหนึ่งบอกว่าห้ามเปิดสัญญาเห็นไหมไอ้อยางนี้มันเลยเปิดไม่ได้ไง ดังนั้นไอข้อเสนอที่อยู่ในแก้แรัฐธรรมนูญแก้ไขข้อเสนอที่ผมเขียนไว้เนี่ยผมก็เขียน,ฉน,นเฉลยมันต้องเปิดทุกอันอะ่ะถ้าเปิดทุกอันปุ๊บคุณจะไปตกลงลับๆหล,ลอกๆก็ไม่ได้ละประชาชนก็เห็นอยู่เรายังกระตุ้นเรื่องการมีส่วนร่วมผ่านอะไรครับอันนี้ไอเดียก็ไปหยิบยืมมาเหมือนที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์อารณ์กรพูดก็คือ town meeting town hall ในที่ต่างๆนะครับสร้างการรวมกลุ่มกันของพลเมืองในท้องถิ่น ให้ชื่อว่าสภาประชาชนสภาพลเมืองท้องถิ่นสภาอะไรก็ว่า,วาไปแต่ที่แน่ๆมันจะไม่ใช่สภาที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบบแบบที่เป็นอยู่สาเหตุเพราะอะไรครับน้องๆทุกวันนี้ทราบไหมครับว่านายกท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งแล้วสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งแล้วแต่เมื่อเข้าไปแล้วระบบการตรวจสอบถ่วงดุลมันไม่มีมันต่างกับรัฐบาลกับสสฝ่ายคา้านในระดับชาติเนี่ย สสฝ่ายค้านโอ้โหก็ซัดกับรัฐบาลตลอดเวลาตรวจสอบเดี๋ยวก็อภิปรายใหม่ไว้วางใจบ่อยๆใช่ไหมครับแต่พอระดับท้องถิ่นเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นสาเหตุเพราะหนึ่งนายกท้องถิ่นลงสมัครมักจะมีทีมผู้สมัครสภาของตัวเองลงด้วยบางทีชนะยกหมดเลยอะ่ะตัวเองเขาเ้าไปหนึ่งเป็นนายกสภาท้องถิ่นอีกสามสิบกว่าคนเข้ามาด้วยกันอ้าอย่างนี้เวลายกมือโัวมันก็พึบหมดเลยครับมันก็สภาท้องถิ่นมันก็กลายเป็นสภาตรายางสิ ก็ไม่ได้ตรวจสอบนายกท้องถิ่นหรือบางทีนายกท้องถิ่นเข้าไปได้ไม่ถึงตึกไม่ถึงครึ่งแต่เข้าไปทํางานไปเรื่อยๆทักจะมีมากเกินครึ่งแล้วก็กวักมือเรียกมาคุยสักพักหนึ่งเอาได้พวกเพิ่มเลยนายกบางคนยิงลูกโดดเข้าไปคนเดียวนะแต่พอตัวเองเป็นนายกแล้วปุ๊บเนี่ยกวักมือเรียกสอทอสอจอะไรแป๊บเดียวม,มากันหมดเลยครับดังนั้นการประชุมสภาท้องถิ่นเนี่ยน้องๆเลือกกันไปแล้วเนี่ยเคยเห็นไหมเขาทาอะไรกัน สภาใหญ่เราดูโทรทัศน์ยังเห็นนะแล้วสงสัยไหมล่ะว่าสภาใหญ่บางเรื่องมันคุยคุยกันน่ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับชั้นเลยแต่อสภาท้องถิ่นเนี่ยมันเรื่องของบ้านฉั้นเนี่ยทําไมฉันไม่เคยรู้เลยมันทําอะไรกันมันทําอะไรกันไม่รู้ไม่เคยรู้เลยเนาะรู้อย่างเดียวเราไปกากระบาดเสร็จเอาเอาเหรอจบกลงมีโครงการเกิดขึ้นแล้วเหรอแล้วการประชุมสภาท้องถิ่นเนี่ยลองไปจับเวลาดูเดี๋ยวผมลองชวนน้องๆนะวันไหนเขาประชุมกันที่ทําการนะลองไปยืนเฝ้าหน้าตั้งแต่เขาเปิดประชุมนะจนปิดประชุมเนี่ย เผื่อไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงคือมันปุ๊บปุ๊บยกมือยกม,มือจบปิดแล้วทำอะไรกันเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราบอกว่าเปิดถ่ายทอดทุกนัดทุกแมชอ้าเราก็รู้แล้วทำอะไรกันประชาชนก็จะมีส่วนร่วมกระตุ้นอยากจะเข้าไปทำ,ทำนั่นทำนี่อยากเข้าไปเสนอแนะต่างๆนะสิ่งหนึ่งที่เราเสนอขึ้นมาคือให้มันมีสภาพลเมืองท้องถิ่นครับเพื่อจะเป็นอีกหน่วยหนึ่งในการถ่วงดุลกับสภาท้องถิ่นและนายกท้องถิน่นนะฮะ วิธีการถ้าเกิดเอาไปลงเลือกตั้งเหมือนกันโอกาสที่ฝักฝ่ายทางการเมืองจะไปครอบสภาพลเมืองเนี่ยก็เป็นไปได้ดังนั้นต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ผมก็ไปดูบ้านอื่นเมืองอื่นเขาทําไงนะครับเหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์อลงกร์อภิปรายก็คือเขาเอาประชาชนมานั่งเนี่ยแหละแต่ทีเนี้ยจะทํอยังไงให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสเข้ามานะฮะก็ไปดูหลากหลายที่เขาทดลองทํากันเพื่อเอาพลเมืองในท้องถิ่นนั้นเนี่ยนะครับที่สนใจกระตือรือร้นเรื่องพวกเนี้ย มาลงชื่อไว้แล้วขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วจับฉลากเวียนกันเป็นคนละปีเวียนกันเป็นคนละปีมันทําให้ไม่มีใครไปครอบอันนี้ได้เพราะมันหนึ่งปีออหมุนออกหนึ่งปีหมุนออกหนึ่งปีหมุนออกแล้วสภาพลเมืองท้องถิ่นนี้จะทําหน้าที่เหมือนทาวทาว,ทาว,ทาวมิทติ้งเนี่ยแหละก็คือไปนั่งดูมันทำอะไรกันเสนอแนะว่าท้องถิ่นควรต้องทําอะไรประชาชนก็มีส่วนร่วมมากขึ้นน้องๆไปลงเลือกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท้องถิน่นต่อไปไม่ใช่ลงเสร็จแล้วกลับบ้านจบแล้ว น้องๆก็จะกลายเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นหรือที่ฝรั่งเรียก active citizen เป็น active citizen ตามดูทุกวันนะตั้งแต่วันที่หนึ่งเข้าดำรงตำแหน่งจนวันหมดวาระทำอะไรฉันตามดูเธอทุกวันถ้าเป็นแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นพวกเราก็จะเกิดความเป็นเจ้าของครับเราจะรู้สึกว่าไอ้นี่บ้านฉันไอ้นี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของฉันน้องๆสังเกตไหมครับเวลาไปเลือกตั้งอัตราผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสนี่เยอะมาก เพราะเรามีความคาดหวังว่าเลือกสสท่ากับเลือกนายกเราอยากให้ใครเป็นนายกแต่ทําไมพอเลือกท้องถิ่นแล้วคนมาใช้สิทธิน้อยนะสาเหตุก็เพราะว่าเราไม่มีความรู้สึกว่าท้องถิ่นมันเป็นของเราไงเราไม่มีความรู้สึกว่าเราเข้าไปมีส่วนกําหนดชะตากรรมอะไรของท้องถิ่นได้เลยแต่เนื้อหาสาระสิ่งที่ท้องถิ่นทําเนี่ยมันโคตรปดเกี่ยวกับชีวิตเราเลยเพราะมันอยู่หน้าบ้านเราหมดเลยดังนั้นถ้าเราสร้างการมีส่วนร่วมขึ้นมาถึงระดับนี้ได้เนี่ยเราจะมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ผมยกตัวอย่างให้น้องดูก็ได้นะหรือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าของพวกเราเนี่ยเวลาเจอผู้ว่ากล้าเข้าไปคุยกับเขาไหมาแต่ถ้าเจอนายกอบจอนี่วิ่งเข้าใส่เลยนะ,ะเวลางานศพงานเลี้ยงงานบุญงานบวชนะ่ะมากันผู้ว่าก่อมากนายกอบจกก่อมากผู้ว่าเขาก็จะนั่งของเขานะ,ะครับ นั่งอยู่อย่างงี้ไม่มีใครไม่มีใครชวนมาก็ไม่มานั่งโต๊ะประธานอยู่อย่างงั้นไม่ขยับแต่พวกนายกเนี่ยโอ้โหเดินว่ารอบทิศเลยเพราะอะไรเขามาจากการเลือกตั้งไงทีนี้ถ้าถ้าเราบอกว่าเราอยากทวงว่าทําไมไม่ทําเรื่องนั้นไม่ทําเรื่องนี้โอ้โหน้องเดินไปจวนผู้ว่าเลยครับไม่มีทางได้เจอเหรอกนัดไว้หรือเปล่าลงนัดไว้ไหมท่านติดแขกอยู่ท่านนั่นท่านนี่ท่านนู่นอยู่เต๊ะไปหมด แต่ถ้าเป็นนายกท้องถิ่นไอ้คนไหนไม่ยอมให้ประชาชนเจอเนี่ยจําแม่นแ่นเดี๋ยวมวดหน้าไม่กาแต่ถ้าพู้ว่าไม่ให้เจอจําแม่นแม่นอ้าวไม่ให้เรากาเว้ยูไหมเพราะนั้นคนที่มาจากการเลือกตั้งดีๆชั่วชั่ว,วตัวมันติดประชาชนครับเพราะนี่คือคะแนนของเขาทั้งนั้นดังนั้นถ้าเราอัดฉีดการมีส่วนร่วมของพลเมืองเข้าไปอีกนอกจากนอกจากแค่การเลือกตั้งนะอัดเข้าไปอีกนะครับเรื่องของ รัฐบาลท้องถิ่นเปิดเผยเรื่องสภาพลเมืองท้องถิน่นหรือการทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมแบบเนี้ยโอ้โหรับรองเลยครับเราเรากับท้องถิ่นก็จะแนบชิดกันกว่าเดิมนะงบประมาณแบบมีส่วนร่วมคืออะไรสมมุติงบปีนี้มี100ล้านสมมุตินะเราเขียนข้อเสนอนี้บอกว่าบังคับออกมาครับกันออกมาส่วนหนึ่งเช่นอาจจะ10ล้าน20ล้านกันออกมา แปล้านนายกคุณเอาไปคิดไปคุณจะไปทำอะไรแต่ยีบล้านกันออกมาครับกันออกมาแล้วมาถามประชาชนว่าอยากเอาไปทําอะไร20ล้านเลือกเลยครับเลือก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 กดโหวตปุ๊บอันไหนชนะก็ทําอันนั้นะ่ะเราเรียกว่า participatory budgeting หรือตัว P กับตัว B นะครับหลากหลายประเทศเอาไปใช้แล้วถ้าเราเกิดอย่างนี้ขึ้นมาน้องๆก็จะกระตือรือร้นโอ้โหแม่การเมืองนี่มันอยู่ในชีวิตเราทุกวันเลยวะ่ะ ตั้งแต่เช้ายันเย็นเอาวันนี้เขามีการประชุมในเมืองกันเขาต้องการคุยกันว่าจะไปทําโครงการอะไรเราต้องเข้าไปด้วยถ้าเราไม่เข้าไปโหวตนะเดี๋ยวพวกนายกก็ไปทําแต่การก่อสร้างอีกวันๆก็ขุดขุดกบกบขุดขุดอยู่แค่เนี้ยเพราะมันมีเงินทอนเยอะไงต่อไปจะได้มาทําเรื่องการศึกษาบ้างทําเรื่องศิลปะวัฒนธรรมบ้างทาเรื่องเศรษฐกิจบ้างเราก็ไปยกมือโหวตเลยนะฮะผมเพิ่งกลับจากปารีสมาปารีสทาแบบนี้เรียบร้อยเมืองปารีสเนี่ยเขาทำไปไกลกว่านั้นอีกนะมันเอาลงแอปครับ เอาลงแอปเมืองปารีสผมจะไปจิ้มกดดูเลยนะไปจิ้มกดเลยครับอันไหนชนะก็อันนั้นแหละนะครับเขามีมาให้เลือกนะครับว่าอ่ะแต่ละอันแต่ละอันแต่ละพื้นที่จะเอาตรงนี้ไหมเอาตรงนี้ไหมตรงนี้แล้วเราก็เลือกถ้าเป็นแบบนี้เกิดขึ้นจริงเราอยากจ่ายภาษีมาถึงมาเราโคตรอยากจ่ายแลย้วจ่ายแล้วรู้แล้วมันจะไปทําอะไรแต่ถ้าเป็นแบบปัจจุบันจ่ายไปแล้วอ้าวทำไมกรุงเทพเมืองฟ้ามอมันได้หมดเลย ทำไมขอนแก่นไม่เคยได้อะไรเลยทําไมไปอยู่ที่นู่นหมดแล้วทําไมขบุรีร์ได้ทําไมขอนแก่นไม่ได้เห็นไหมเพราะถ้าเราทําแบบเนี้ยคนก็อยากจ่ายภาษีคนก็อยากเข้ามามีส่วนร่วมมันจะตรงตามคอนเซปต์ลากเงาเดิมเลยครับว่าการเมืองคือเรื่องของเมืองคนละเมืองคือซิติเซนเนี่ยก็คือคนของเมืองไงมันก็คือคนที่ต้องเข้ามาจัดการเมืองไงนะฮะนี่ก็คือลากศัพท์ของเรื่อง politics เรื่องซิติเซนเรื่องอะไรแบบนี้เลย นะครับว่าเราเสริมตรงนี้ด้วยเห็นสนับสนุนเหมือนที่น่าอาจารย์พรนดินรพูดก่อนหน้าน,นั้นคือต้องทำอย่างไรไม่ให้การกระจายอำนาจกลายเป็นการกระจายระบบราชการมาไว้ที่ทุกจังหวัดนะครับต้องระวังเลยนะครับเวลาเรากระจายอำนาจเนี่ยไปไปมาเนี่ยมันจะอำนาจมันไม่ลงถึงท้องคนละเมืองนะแต่มันดันกลายเป็นกระจายระบบรัฐราชการที่มันรวมศูนย์อ่ะคท่านี้เราเอามาแปะไปทุกจังหวัดเลยนะนะั้นเวลาออกแบบเรื่องการกระจาย ต้องไปเติมให้อำนาจให้พลเมืองเพิ่มขึ้นด้วยแล้วถ้าเป็นแบบนี้ผมเชื่อกันทีเลยครับว่าไอ้คอร์รัปชันเนี่ยมันลดรวบทันตาเห็นเลยนะมันลดรวบทันตาเห็นเลยเพราะเราเห็นมันทุกวันทําอะไรเราเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดทุกวันผมมั่นใจว่าดีกว่าสตอง,งอตรวจกระดาษสตงงมานั่งตรวจกระดาษผิดระบบพิระเบียบไม่เห็นไม่เห็นมีประโยชน์อะไรมากเท่ากับการที่พลเมืองเข้าไปตรวจสอบแบบนี้ นะครับนี่คือข้อเสนอเราคือเติมความมีส่วนร่วมของพล,ลเมืองเข้าไปอีกให้มากขึ้นนะอีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อกี้เวทีเมื่อสักครู่มีการคุยกันเรื่องประเมินผลงานของนายกใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยตั้งแต่ละมูล4 0ูสูเราทํามาเรามีระบบถอดถอนออกนะคือเราเลือกไปแล้วเราถอดออกได้เราเรียกกันว่ารีคอร์ดคอคือเรียกเข้า,ขาไปใช่ไหมรีคอร์ดคือเรียกกลับมานะแจ้งให้น้องๆทราบว่ามันมีร่างพระราชะบัญญัติ การถอดถอนผู้ดํารงตำแหน่งท้องถิ่นอยู่ในสภาแวแวๆว,ว่าอีกไม่นานคงผ่านในร่างนี้พิสดารเขียนจนผิดหลักการไปหมดเลยการถอดถอนมันมี2แบบใหญ่ๆนะครับถอดถอนแบบ impeachment กับถอดถอนแบบ recall ถอดถอนแบบ impeachment เนี่ยคนขอให้ถอดกับคนลงมติถอดน,นะฮะเป็นคนละคนกันนะครับเมื่อ40นย์เราจะเห็นใช่ไหมประชาชนเข้าชื่อสอวอถอดน,นะครับ สหรัฐอเมริกาเหมือนกันจะมีอีกสภาหนึ่งเปิดนะครับอีกสภาหนึ่งลงมติถอดนะฮะแต่การถอดถอนอีกแบบหนึง่งเราเรียก r e ค a l l คือคนขอเปิดการถอดกับคนลงมติถอดเป็นคนคนเดียวกันนะครับ r e ค a l l เดี๋ยวเราใช้ระดับท้องถิ่นเพราะไซส์มันเล็กพื้นที่มันเล็กประชากรมันน้อยดังนั้นพวกประชาชนก็ขอเข้าชื่อเปิดถอดเสร็จแล้วก็ต้องลงมติถอดด้วยนะครับเช่นขอเปิดสักกี่คนว่าไปห้าพันคนสมมติแต่ลงมติถอดเนี่ยต้องเอา ึ่งเกินครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้มาใช้สิทธิ์อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือ2ในสของผู้มาใช้สิทธิ์เป็นต้นนะครับเพื่อถอดเขากลับนี่คือรีคอร์ดแต่ปรากฏว่ามันมีร่างกฎหมายฉบับหนึ่งคาอยู่ในสภาฮะมันไปเปลี่ยนเรื่องหลักการถอดถอนท้องถิ่นเป็นแบบนี้ครับประชาชนมีสิทธิ์ขอเปิดการถอดครับแต่ผู้ว่าเป็นคนตัดสินใจว่าจะถอดหรือไม่ถอดถ้าเป็นอบตอก็เป็นนายอำเภอแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ใช้ขึ้นมาจริงเนี่ย นายกท้องถิ่นคนไหนจะกล้าถือกับผู้ว่าการจังหวัดหรือไหมคุณเข้าไปในคราวนี้โอโ้โหมังกรสองหัวที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ทำลงศักดิ์ว่าเนี่ยนานวันเข้าไอ้หัวที่มาจากการเลือกตั้งจะบุดดินอย่างเดียวเลยไม่กล้า,าเพยเยเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ดีๆสมมุติผมได้รับเลือกไปนะฝ่ายตรงข้ามไม่ชอบผมเนี่ยเกณฑ์นคนมาขอเปิดสอดถอนเสร็จแล้วอำนาจอยู่ในมือผู้ว่าถอดผมผมจบแล้วเรียบร้อย น,นี่คือผิดหลักเลยร่างนี้อยู่ในสภาเนะาะอีกไม่นานคงออกมาเนี่ยผิดหลักการกระจายอำนาจอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับไอ้ข้อเสนอของเราในรัฐมนูญฉบับนี้เราเขียนล็อกเอาไว้หมดเลยว่าการถอดถอนจะเกิดขึ้นต้องทําแบบไหนนะครับทั้งหมดที่ผมพูดไปใช้เวลานานพอสมควรเนี่ยนะครับเพื่อที่จะชวนให้พวกเรามาจุกคิดกันครับว่าถ้าการกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์เกิดขึ้นจริงการปลดล็อกท้องถิ่นเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยจังหวัดขอนแก่น จังหวัดอื่นๆในภาคอีสานภาคอีสานทั้งหมดและก็ทั้งประเทศไทยเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยปัญหาในชีวิตประจําวันจะถูกแก้ไขได้รวดเร็วทันท่วงทีเพราะนายกท้องถิ่นมีอํานาจเต็มแล้วต่อไปคุณหมดสิทธิ์อ้างแล้วนะอุย้ยไม่มีอํานาจอุย้ยของหน่วยนันอุ้ยของหน่วยนี้นห,นนหมดสิทธิ์อ้างอํานาจเต็มไปอยู่ที่คุณเรียบร้อยดังนั้นคุณต้องจัดการให้ดีจัดการไม่ดีเดี๋ยวไม่ได้รับการเลือกตั้งต่อมาใหม่นะฮะ อำนาจเต็มอยู่ที่เขาเขาก็เข้ามาแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันให้เรารวดเร็วทันใจส่วนรัฐบาลพวกรัฐมนตรีทั้งหลายคุณไม่ต้องมายุ่งคุณไปทําเรื่อง,องใ,หใหญ่ระดับชาตินายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีครันคลังรัฐมนตรีมหาไทยพวกเนี้ยคุณไปนั่งคิดเลยครับว่าประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนในประชาคมโลกคุณไปคิดเลยครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจมหาภาคทั้งประเทศจะเอาอย่างไร ไปคิดเลยว่าจะเอาเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาอย่างไรจะส่งออกนําเข้าสินค้าอะไรจะวางแผนการลงทุนอย่างไรแผนยุทธศาสาตร์ของประเทศจะเดินอย่างไรเราจะไปตกลงข้อตกลงระหว่างประเทศกับใครเราจะอยู่ตรงไหนในอาเซียนเราจะอยู่ตรงไหนในประชาคมโลกป้องกันประเทศทั้งประเทศป้องกอันความมั่นคงเนี่ยทาอย่างไรไปคิดเลื่อนพวกนั้นให้หมดไม่ใช่รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมายุ่งกับเนี่ยน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่าง ถนนไม่ดีขยะเน่าเหม็นคุณก็มายุ่งเรื่องพวกนี้แล้วคุณก็ทําแก้ไขปัญหาให้ทุกจังหวัดไม่ได้คุณก็ทําเป็นย่อมย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 อม,ยอมคุณก็ทําเฉพาะจังหวัดที่พักพวกของคุณไปสอสอเยอะถูกไหมฮะถ้าแก้แบบที่ผมเสนอต่อไปนี้ท่านรัฐมนตรีทั้งหลายท่านไปทําใหญ่ๆส่วนนายกท้องถิน่นคุณทําเลยทําให้หมดในพื้นที่ของคุณ มันก็เกิดการแบ่งงานกันชัดเจนไม่ใช่ไปนเหนี่ยวลังขารัฐมนตรีไม่ให้เขาเดินและนี่รัฐมนตรีจะเดินพาประเทศเดินไปข้างหน้าคุณต้องมาลงดูรายละเอียดอ่ะน้องๆไปดูสิครับมีรัฐมนตรีมหาดไทยประเทศไหนบ้างครับมาทําเรื่องไอโรงงานกําจัดขยะที่ละจังหวัดไงนะแต่รัฐมนตรีมหาดไทยคนปัจจุบันท่านสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษนะเยอะมากจุ่งไปหมดแลวม,มันหน้าที่อะไรของรัฐมนตรีมหาดไทยนะ ถ้าถ้าท่าตอบถ้าถ้าถามท่านนายกนายกบอกก็มันตามกฎหมายไงก็รู้ไงก็นี่เลยสกแกกกฎหมายอยู่นี่ไงคือคือมันไม่มีหรอกครับสิ่งที่ควรจะเป็นคือมหาดไทยคุณไปดูเรื่องอื่นใช่ไหมคมนาคมคุณไปดูเรื่องใหญ่ๆระดับประเทศนูน่นแผนการบินทั่วประเทศจะเอาอย่างไรไทั้นี่ลงมานั่งดูถนนทุกเส้นเลยในประเทศไทยแล้วพอดูแล้วก็เกลี่ยกันไม่เป็นธรรมอีกก็ไปล้งบุรีรัมย์ซะเยอะเนี่ยแบบเนี้ยนะฮะ ้าอย่างนี้มันเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับแล้วศักยภาพที่และทรัพยากรที่มีมันถูกเกลี่ยอย่างเป็นธรรมนะฮะมันยกระดับขึ้นด้วยกันหมดทั้งประเทศแล้วมันส่งผลถึงพวกเราด้วยต่อไปถ้าเราให้อำนาจท้องถิ่นเขาทำอย่างนี้เยอะเขาก็จะมีโครงการขึ้นเขาก็จะมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆขึ้นเฮ้ยไม่ต้องเข้ากรุงเทพแล้วมีการจ้างงานใหม่ๆเกิดขึ้นเฮ้ยไม่ต้องเข้ากรุงเทพแล้ว ใช่ไหมเราสามารถพัฒนาชีวิตของเราได้เองในบ้านของเราเองโดยที่ไม่ต้องเอะอะอะไรเข้าไปในเมืองหลวงหมดนะครับความเจริญม,มันก็ออกมาด้วยนะผมเชื่อว่าศักยภาพของคนทิดอ่านนะครับเรื่องการพัฒนาบ้านของตัวเองเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่อ่ะเพียงแต่มันไม่เกิดขึ้นเพราะมันมีก้อนหินทับไว้นะครับครั้งนี้คือต้องการช่วยกันยกออกนะครับแล้วก็เดินหน้านะครับจะได้เดินหน้าต่อไปได้อีกอันหนึ่งครับ มันคือเรื่องเครือข่ายการเมืองเชิองอุปถัมภ์ผมเห็นด้วยเหมือนที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์อารณ์กรพูดว่ามันเป็นไปได้นะถ้าการกระจายอำนาจช่วงแรกเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บมันจะเกิดการเมืองบ้านใหญ่บ้านใหญ่อาจจะชนะเลือกตั้งช่วงแรกๆได้แต่ลองปล่อยไปเรื่อยๆนะวัฒนธรรมอิทธิพลตระกูลประจําจังหวัดบ้านใหญ่ประจาจังหวัดมันจะค่อยๆลดลงสาเหตุเพราะอะไรครับเราต้องเรียนฮอนไปดูการกําเนิดของบ้านใหญ่ประจําจังหวัด มันเกิดขึ้นเพราะมันพัวพันกับการเมืองระดับชาตินะพอลงสอสอปุ๊บอยากชนะเลือกตั้งทําไงฮะต้องช่วยประชาชนวิธีช่วยประชาชนทําไงอะถ้าเขาขาดเหลือทุกร้อนอะไรต้องช่วยเขาหน้ากากแมสมีไหมเอทีชุดตรวจมีไหมนะต่างๆเอ่ออะไรนะแอลกอฮอล์เจลอะไรทุกอย่างมีไหมถนนหนทางคุณเสียคุณสุดอะไรคุณมาบอกผมเดี๋ยวผมหาทางให้ผมหาทางให้ แต่น้องๆทราบไหมว่าสสไม่มีเงินในบาไม่มีเงินบริหารเลยนะเขาไม่มีอำนาจในการบริหารงบประมาณแม้แต่บาทเดียวเขามีเงินเดือนของเขาแสนกว่าบาทแต่การบริหารงบบริหารการแผ่นดินเนี่ยมันไปอยู่ในมือรัฐบาลอยู่ในมือรัฐมนตรีและก็อยู่ในมือท้องถิ่นพวกเราเห็นสสมาจากการเลือกตั้งไงต้องนวดต้องบี้ต้องตามสสทุกครั้งแล้วถ้าสสไม่ช่วยสสก็สัตก นั่นจึงเป็นที่มาของการที่สส,สต้องพยายามขยายอิทธิพลการช่วยเหลือประชาชนออกไปมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มต้นจากอะไรครับพักตังค์ตัวเองก่อนพักยังไงก็ไม่พอแล้วครับเดือนหนึ่งแสนกว่าบาทเนี่ยและไอ้พวกที่กําลังลงสมัครจะ,จะแข่งยังไงอะ่ะนะเอาบางคนบ้านรวยเอาเงินบ้านตัวเองมาลงหรือบางทีก็วิ่งไปหาผู้สนับสนุนผู้มีอุปการะคุณมากมายผู้มีอุปการะคุณก็เห็นช่องทางว่าอ้าวเอาเอาอาช่วยมันเลย ช่วยมันทั้งจังหวัดแล้วเองก็รู้ไว้นะว่าเองเข้าไปแล้วต้องไปทําอะไรนะฮะอัดฉีดไปเลยเดือนละสามแสนยกเขตคุณเอาไปทําพื้นที่ในเครื่องหมายคำพูดเรียกทำพื้นที่สามแสนห้าแสนเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเอาไปบริการประชาชนเต็มที่แล้วแล้วคนที่ลงทุนมีมีใครลงทุนฟรีบ้างก็ตั้งความหวังว่ายกจังหวัดเมื่อไหร่ฉันจะไปขอรัฐมนตรีหนึ่งกระทรวงยกจังหวัดเมื่อไหร ขอว่าการหนึ่งช่วยหนึ่งเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับอ้าวไปร่วมรัฐบาลไปร่วมรัฐบาลเสร็จอา้าวงบโครงการลงมันจังหวัดเดียวเลยช่มะมันก็เริ่มเกิดการอุปถัมภ์ค้าจุนกันแบบนี้พออุปถัมภ์ค้าจุนแบบนี้เฮย้ยเดี๋ยวที่มันมีการกระจายอำนาจหรือว่านายกท้องถิ่นมีอำนาจเพิ่มขึ้นเหรอมีงบประมาณให้ใช้ด้วยเฮย้ยมันต้องเป็นแขนขาของเราด้วยต้องประสานกันส่งคนลงนายกท้องถิ่นด้วยส่งลงเพราะไงฮะ ใครจะไว้วางใจได้ดีกว่าคนในครอบครัวสามีภรรยาลูกพ่อแม่อะลงกันก็เดินอยู่ในจังหวัดเดียวกันหมดหันไปทางไหนไม่ว่าจะเป็นนายกอบจนายกเทศมนตรีนายกอบตสสรัฐมนตรีเ่อนามสกุลมันคล้ายๆกันหมดเลยนไ,ไหมก็เกิดบ้านใหญ่ประจําจังหวัดขึ้นพอบ้านใหญ่ประจาจังหวัดเกิดขึ้นน้องๆที่อยู่ในห้องนี้อยากเข้ากันเมืองทําไงครับ เรียนหนังสือมามีความคิดความอ่านฉันอยากพัฒนาบ้านเกิดฉันทําไงครับน้องก็บอกก็ลงไงลงลงลงสมัครแล้วน้องว่าน้องจะชนะไหมเนี่ยเอาอาจจะมีหลุดหลุดมาบ้างอาจจะมีหลุดหลุดชนะมาบ้างแล้วน้องก็บอกโอ้สามสมัยแล้วลงกี่ทีก็ไม่ได้เงินสะสมมาทั้งชีวิตเนี่ยเอาไปทําพื้นที่ทําให้ตายก็สู้ขามไม่ได้นะมเราเอาแอลกอฮอล์ไปแจกมีสามสิบหลอดโอ้โหเขาแจกกันที ไม่อั้นนะอย่างเนี้ยจะทําไงครับอยากกันนั้นเลยก็ไปอยู่กับเขาแล้วกันเนามาอยู่กับเขาเลยอะไรก็ดีไปหมดเงินเดือนลายเดือนเพียบงบเพียบเต็มไปหมดมันทําให้นักการเมืองหน้าใหม่ๆรุ่นใหม่ๆที่มีความคิดความฝันนะ่ะเต็ไมไปหมดเลยพอคุณเข้ามาเจอระบบจริงเอาแล้วเอาล่ะค่อยๆไปไอ้พวกใจแข็งก็สอบตกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยฮะ แต่ถ้าเรากระจายอํานาจไปอย่างที่ผมบอกสสคุณไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้คุณไม่มีหน้าที่ในการวิ่งหาเงินมาลงจังหวัดคุณไม่ต้องมันชัดเจนแล้วว่าเงินงบประมาณทั้งหมดเป็นของท้องถิน่นแล้วท้องถิ่นก็มีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการแล้วประชาชนก็จะเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาทันทีว่านี่มันไม่ใช่เงินส่วนตัวคุณนะ นี่ไม่ใช่ความเมตตากรุณาของคุณที่คุณวิ่งเต้นงกมาลงหรือคุณควักเงินตัวเองมาช่วยประชาชนนี่คือภาษีที่พวกฉันช่วยกันจ่ายและเป็นหน้าที่ของคุณด้วยที่ต้องทําถ้าไม่ทำอะไรเลยคุณแสดงคุณไม่ทําหน้าที่ความสัมพันธ์แบบอุปถมัมบุญคุณต้องทดแทนอะไรกันเนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปกลายเป็นสิทธิและหน้าที่ต่อกันมันจะได้เหมือนการเมืองในบ้านอื่นเมืองอื่นที่ประชาชนไม่ต้องไปร้องขอนักการเมืองให้มาช่วยครับ แต่เป็นหน้าที่ของนักการเมืองที่ต้องพัฒนาประเทศไม่ว่าเขาจะเลือกคุณหรือไม่ก็ตามนะไอ้วัฒนธรรมบ้านเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดแต่ถ้าเรายังไม่กระจายอํานาจแบบนี้นะเหมือนเดิมครับท้องถิ่นไม่มีอํานาจทาไม่มีงบทําอยากได้โครงการมาลงเนี่ยถ้าเรายังเป็นสภาพแบบนี้อยู่นะน้องว่าสสวิ่งจนวันหนึ่งมีรถไฟฟ้าเกิดขึ้นที่ขอนแก่น กับนายกท้องถิ่นทํากันเองเนี่ยน้องว่าอะไรเกิดก่อนถ้าถ้าสภาพแบบนี้นะอํานาจก็ไม่มีงบก็ไม่มีนะหลายเจ้าภาพหลายหน่วยเออมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีรัฐมนตรีสักคนที่มาจากที่นี่ใช่ไหมอ่าแล้วรัฐมนตรีก็บอกเมาๆม,ามาเอาเงินส่วนกลางมาลงให้หมดเสร็จแล้วคนนี้ก็บอกเฮ้ยนี่มันฝ,ฝ,ฝีมือฉันอะคราวนี้เลือกตั้งยันชั่วลูกชั่วหลานได้หมดเลย ดีไม่เอาชื่อตัวเองไปตั้งชื่อสถานีรถด,ด้วยถูกไ,ไหมแต่ถ้าเราทําให้มันถูกต้องอําาอยู่ที่นายกท้องถิ่นหมดแล้วงบประมาณอยู่ที่คุณคุณก็ทำํำไงถ้าคุณไม่ทำรหน้าก็ไม่ต้องเลือกนายกแต่ละคนลงแข่งก็หาเสียงได้ว่าฉันจะทําฉันจะทํานะฮะระบบอุปถัมภ์ที่มันพรกันเป็นทอดๆตั้งแต่รัฐมนตรีสสนายกท้องถิน่นมันจะค่อยๆหายไป แล้วมันจะมีประตูใหม่ๆเปิดขึ้นให้กับน้องๆเด็กรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทํางานการเมืองไม่ต้องไปเดินเข้าออกบ้านหลังไหนแล้วไม่ต้องไปยิ้วกระเป๋าเดินตามนายนายายพูดอะไรต้องครับคับคับหมดถ้าไมา่ทำให้นายไม่พอใจอยาวาางมันจะได้ลงสมัครสอสอวัฒนธรรมแบบนี้มันจะได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผลพวงระยะยาวนะฮะนอกจากจะทําให้ประเทศไทยเปลี่ยนหน้าไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเปิดหนทางให้ให้เยาวชนคนหนุ่มสาว ได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาบ้านเกิดของตุนเองมากขึ้นเติมคนใหม่ๆพลังแบบใหม่ๆเข้ามาในการเมืองมากยิ่งขึ้นนะครับก็วันนี้มาบรรยายนะครับก็เพื่อที่จะอธิบายเรื่องการปลดล็อกท้องถิ่นให้ทราบนะครับโดยพยายามจะเน้นหนักไปถึงปัญหาที่เราเจอในชีวิตประจําวันแล้วก็ข้อเสนอต่างๆเราเนี่ยเมื่อประกาศใช้ไปได้จริงเนี่ยมันจะแก้ปัญหาที่เรื้อรังยาวนานของประเทศไทยอย่างยาวนานได้นะครับแล้วก็มาช่วยกันนะครับ ลดล็อกท้องถิ่นนะครับเรามาช่วยกันยกก้อนหินที่ทับทุบจังหวัดยกมันออกมาครับแล้วศักยภาพที่มันถูกกดทับอยู่มันจะเปล่งประกายออกมานะครับดอกไม้ที่มันถูกก้อนหินทับอยู่มันก็จะได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นดอกไม้หลากสีบานสะพรั่งทั่วประเทศไทยปายใต้ชื่อราชณาจาักรไทยนะครับขอบคุณครับ